ป้าครับผมจ้างป้ามาไลฟ์นะครับควายหน้าใดนะหีป้าครับป้ากระป๋องมันจะมีหน้าอะไรป้าช่วยชื่อหน่อยไม่ไหวแล้วนิดเดียวแป๊บเดียวแม่เย็ดกูจะบอกอันนั้นกูไม่นอนแอบยิงมึงอ่ะครับครับรัตนาโอ้ยขนาดไรเนาะเสี่ยงขนาดเอาถือต่อครับป้าถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนป้าถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนว่าที่แปะให้เรียกพ่อกับแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีไดด้าถอสอเสียดเย็ดยามประชดประชันบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นเพียงแก้การนำเสนอให้คนที่มีฟาร์มตกลุกได้ยากได้รูดเท่าเลี่ยมกลโกงของมิจฉาชีพถ้าทำให้ใครไม่พอใจก็ขออภัยมาด้วยละกันรูดเรื่องกระเบื้องเล่าคุณป้าครับอันนี้คืออะไรของคุณป้าก็ใส่หมวกเวลาทำงานด้านพยาบาลคือป้ารัตนาเราบอกก่อนว่าเมื่อก่อนแกเป็นแกนี่คือผู้ช่วยด้วยเป็นพยาบาลอ๋อแต่งตั้งแล้วแต่วันนี้นะฮะป้ารัตนานะครับจะมาช่วยหมอปลาขายของครับเดี๋ยวเรามาดูลีลาว่าการขายของของคุณป้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรคุณป้าครับเอาช่วยถือหน่อยกาแฟดร.พีช่วยพูดหน่อยดิว่าอร่อยจริงๆก็พี่ก็พูดสิของประเภทนี้อยู่ข้างในอ่ะป้าเป็นคนไลฟ์ผมจ้างป้ามาไลฟ์ไงป้าต้องพูดไงนิดเดียวก็คุณนึกพูดสิระดับยาเนี่ยนะคือบอกกันว่าพรีเซนเตอร์ของเราวันนี้ที่เราจ้างมาไลฟ์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนใครนะป้าบอกว่าด็อกเตอร์พีชื่อนี้มีแต่ฟาร์มอร่อยอร่อยมีแต่ความอร่อยป้ารัตนาทานแล้วไม่เคยทานนะไม่เคยทานนะเดี๋ยวสอนอย่างนี้นะคือสรุปที่ป้าบอกว่าอร่อยอร่อยเนี่ยป้าทานไปกี่ห่อครับไม่กี่ห่อแล้วค่ะเพราะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่อร่อยไหมอร่อยไหมปานกลางปานกลางคือไงป้าก็รสชาติมันไม่อร่อยก็ไม่หวานไม่อะไรอย่างที่คุณคิดนะโอ้ไม่อร่อยนะไม่อร่อยครับที่จะถามมากนะปวดหัวจังเลยนะเนี่ยเฮ้ยป้าผมจ้างป้ามาป้าห้ามปวดหัวห้ามตายด้วยบังคับอย่างนี้ไม่ได้ละพี่โนดรู้หมดแล้วก็สั่งฉันไว้หมดเลยอ้าวสนใจติดต่อว่าสนใจกูตามสนใจใจติดต่อเข้าไปในเพจหมอปลาปลากระป๋องปลากระป๋องด็อกเตอร์พีมีทั้งปลาร้ารสปูม้ารสปูม้าและปลากระป๋องและปลากระป๋องมีโกโก้มีกาแฟเหนื่อยมากอ๋อเหนื่อยฮะตายไหมตายไหมป้าคุณนั่นแหละมึงจะตายเร็วไม่ป้าผมจ้างป้ามาไลฟ์ป้าต้องคุยกับผมดีๆนี่เนี่ยดูเถอะกระแทกเสียงคุยกับเราอย่างนี้เราปวดหัวมากโอ้ปวดหัวมากเครียดเลยเนี่ยคุณน้องทราบนะน้ำปลาร้ารสปูม้าป้าชูหน่อยชูหน่อยชูน้ำปลาร้าพูดด้วยน้ำปลาร้าไม่ต้องเสียงดังแบบนี้จะอ้วกแตกเอาพูดบ้างเรียลไลฟ์น้ำปลาร้าไม่ไหวแล้วอ้วกตายไม่ตายไหมพีเตอร์กูจะตายไม่งานนี่พูดอย่างนี้บัญชาการเจนนะให้พูดทำไมแล้วนี่ขายของก็มึงพูดสิป้าต้องพูดตามผมไงก็ไม่สบายอย่างนี้โอ้ยพูดไม่ถึงเลยน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าป้าน้ำปลาร้าพูดหน่อยดูให้นิดเดียวน้ำปลาร้ารสปูม้ารสปูม้าอร่อยทุกหยดป้ารัตนาการันตีเพราะว่ากินแล้วคุณป้าครับการขายของมันต้องดุเดือดเลือดพล่านนะครับอย่ามาสอนอย่างนี้ได้ไหมจะไปพูดให้ระดับตำรวจพระสงฆ์ก็จะไปคุยกับตำรวจว่าอย่างนี้เลยเอานี่เก็บป้าอย่าขโมยดิให้ถือเฉยๆอย่าขโมยพูดดูอย่างเงี้ยป้าจะขโมยใช่ไหมเมื่อกี้เข้าใจนะโชว์หน่อยป้ากระป๋องไหวไหมไม่ไหวเลยป้าถือหน่อยครับไม่ถือป้าครับผมจ้างป้ามาไลฟ์นะครับควายหน้าใดนะหีป้าครับป้ากระป๋องมันจะมีหน้าอะไรเจ๊จะถือถ้าอันนั้นไหวแล้วนี่เจ๊สั่นนึงเนี่ยตัวสั่นนึงเนี่ยป้าอย่ามาแถปากมันพูดเนี่ยป้าอย่ามาแถเจ๊จะไปพูดระดับตำรวจให้ฟังเลยพูดว่าเขาพูดให้เขาสั่งมารัตนาจะเป็นอะไรบ้างอุ้ยถ้าใครสงสารมาให้ป้ารัตนาอ้วกนะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์พีครับไม่ต้องฟังไอ้นี่นะไม่ได้เป็นทางบ้านพี่เลยในบ้านเนี่ยป้าช่วยชื่อหน่อยไม่ไหวแล้วนิดเดียวแป๊บเดียวแม่เย็ดป้าครับกูจะเอาจริงนะกูจะบอกอันนั้นผมพี่โนดที่แอบยิงมึงอ่ะครับป้าจะถือไหนครับเขาพูดกันเลยนะเพื่อนพี่โนดอ่ะป้าจะถือไหนครับนั่นหนักมากเลยเนี่ยนิดเดียวนี่จะไม่หนักอ่ะถือไปเนี้ยแต่ไม่ถือจะโอ้ยแต่นิดเดียวป้าทุ่มหัวมึงเลยฮะแต่นิดเดียวไม่ไหวแล้วทำไมป้าจะไปนอนแล้วนะป้าไปไหนเดี๋ยวก่อนมานี่ไอ้แม่เย็ดเดี๋ยวพี่โนดมากันนะ
ป้านั่งตรงก่อนช่วยเจ๊ด้วยจะไม่ไหวละป้านั่งดิป้าจ๋าโดนใจให้ตำรวจมาที่มินี่เลยครับพอใจนะครับป้ากระป๋องดร.พีพูดด้วยป้าอุ้ยป้าไหวไหมเว้ยพูดอะไรเลยเจ๊โอ๊ตกูว่ากูต้องเล่นเอาป้ารัตนาเล่นหนังเรื่องเนี่ยกูเล่นกับมึงเลยไอ้เหี้ยกูว่าไม่ใช่คนสำคัญในบ้านพี่เลยนะหนังเรื่องเนี้ยพี่โนดด้านในหนังเรื่องเนี้ยป้ารัตนาน่าจะได้ตุ๊กตาทองแน่นอนทุบตีมึงเนี่ยไม่ใช่เล่นหนังอะไรกูไม่พูดกับมึงหรอกอ้าวโฆษณาหน่อยปลากระป๋องอุ้ยเดี๋ยวป้าปลากระป๋องอย่าให้พูดกันหน่อยเจ๊สั่งหมดแล้วเนี่ยพูดกันหน่อยปลากระป๋องกูไม่ไหวนะแป๊บเดียวปลากระป๋องเหี้ยเครียดมากเลยปวดหัวมากโอ้มึงไม่ได้อยู่บ้านกูไม่ได้เป็นคนบ้านหลังนี้เลยนะปลากระป๋องดร.พีนะป้ารัตนากินแล้วนะครับกินทุกวันใช่ไหมไม่เคยแดกไอ้หน้าหมาไม่เคยกินครับแต่รู้ว่าอร่อยใช่ไหมครับไม่รู้หรอกไอ้ปากทะลกไอ้หน้าหี หน้าหมีไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่หน้าหมีครับป้ารัตนาบอกว่าวันนี้กินไป3มื้อก็กินกับดร.พีป้าวันนี้ป้ากำลังกินไปห้าห่อป้ากำลังดีนะกำลังดีใช่ไหมกำลังดีใช่ไหมไอ้สัตว์ห้าห่อของมึงไอ้ขวาน ป้ากำลังดีใช่ป้าป้านั่งลงป้านั่งลงไอ้นานหมานั่งลงป้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 ากำลังลงป้ากำลังกินของกินทิ้งไม่ได้เหี้ยชีวิตจริงจะบอกพี่นั่งลงป้านั่งลงเลยป้ากระแทกป้ากระแทกแม่เย็ดไอ้นายหีไปแล้วนวดไปแล้วนวดจะบอกให้พี่นวดเอาเพื่อนมาเยอะๆป้าผมจ้างป้ามานะป้าฝากกดแชร์เพจหมอปลาปลากระป๋องดร.พีด้วยนะครับและสนใจก็อินบ็อกซ์เข้าไปตอนนี้นะฮะตัวของกาแฟตัวของน้ำปลาเนี่ยเราเปิดรับดีลเลอร์อยู่ส่วนปลากระป๋องเนี่ยเป็นของคุณกิตที่อยู่ราชบุรีไปแล้วเป็นดีลเลอร์รายใหญ่นะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่คุณกิตนะฮะก็มันจะมีเบอร์โทรอยู่หน้าเพจอ่ะเดี๋ยวก็จะมีคนรับโทรศัพท์อยู่แล้วนะฮะรัตนาแม่เย็ดรัตนามึงเลือกกูทำไมกินไปยังกูไม่แดกทำไมไม่แดกบ้านของกูมึงถึงไม่ใช่บ้านของกูแน่ควายทำไมไม่แดกรัตนาเจ๊อย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวพี่โนดมาแล้วโอเคพี่โนดมารัตนาแม่เย็ดรัตนากินไปยังกูไม่ตอบคำถามมึงนะมึงรัตนากินทุกวันนะกินวันละห้าหอดีทั้งคืนนะนี่นะน้ำปลาร้าเราบอกแล้วว่าน้ำปลาร้านะครับแป๊บนึงฮะถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้ถือไว้เลยถือไว้เลยถือไว้ก่อนไอ้แม่ยักษ์ถือไว้ก่อนถือไว้ด้านหลังถือไว้ก่อนอย่าพึ่งอย่าวางนั่งลงนั่งลงนี่นะน้ำปลาร้ารถกูมาป้าพูดเลยน้ำปลาร้ารถกูมาพูดเลยป้าอย่าพึ่งใจรัตนากำลังจะตายนะขณะตายอยู่รัตนากำลังจะช็อกครับตายไหมครับตายไหมครับไอ้เหี้ยอ๋อสุดตีนหน้ามึงรัตนาโอ้ยมาแล้วพี่โนดมารัตนากินยังมึงอย่ามาไอ้นี่สัตว์เคยกินหรือยังกูไม่แดกทำไมไม่แดกกูเป็นพยาบาลย่อมรู้ดีมึงเป็นไอ้นายเหี้ยไม่รู้น้ำปลาร้าอร่อยไหมรัตนาโอ้ยขนาดไรหรอกเสี้ยขนาดเอาถือต่อครับป้าถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนป้าถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนไอ้สัตว์ไอ้นายเหี้ยป้ากาแฟเอาไว้ทุบหรอป้าครับกาแฟเนี่ยเอาไว้กินครับถ้าไม่อร่อยนะครับมาเอาตังค์คืนที่ป้ารัตนาได้เลยไอ้แม่เย็ดไอ้นาหีป้าท่าเท่าไหร่มึงอย่ามาทำกูที่มีอย่างนี้เลยชีวิตจริงเลยพี่โนดรู้อะไรรู้นะกูจะรายงานให้ยิงอันนี้เลยเอาป้าอร่อยไหมอร่อยไหมป้ากินทุกวันอร่อยไหมกูไม่ตอบป้าต้องตอบว่าอร่อยไหมมาพูดเล่นในบ้านกูป้าอร่อยไหมตอบมาสิไม่อร่อยนะไม่อร่อยแต่ต้องกินใช่ไหมป้าแต่ต้องกินใช่ไหมป้าต้องกินใช่ไหมป้าต้องกินใช่ไหมป้าถืออะไรมีดเนี่ยอย่าถือมีดหน้าหีป้าอย่าไปแทงเขาเดี๋ยวพี่โนดจับเขาคุมแล้วป้านั่งลงป้านั่งลงมึงไม่ต้องป้านั่งลงก่อนป้าต้องนั่งลงก่อนมึงไม่ต้องมาชี้นี่ใครใส่หน้าหีเฮ้ยไม่ได้คุณไม่ได้ป้าเราไลฟ์สดขายของไงป้าเป็นพยาบาลเราไม่ไปทะเลาะกับพวกมันหรอกได้ฟังครับป้ารัตนาขโมยกาแฟนะไอ้นี่แต่งเรื่องป้ารัตนาขโมยกาแฟไปกินนะเล่นดีทั้งคืนทั้งวันเลยไม่จริงไงป้าขโมยไปกี่ซองไอ้แม่เย็ดคนนี้พูดคุณขโมยไปกี่ซองคุณสาดยาคายคุณขโมยไปกี่ซองรัตนามึงไม่ต้องมารัตนาไอ้แม่เย็ดรัตนาอย่ามีเรื่องรัตนารัตนานั่งลงมึงไม่ต้องมาข้างกูแล้วนั่งลงไอ้สัตว์ไอ้นายนั่งลงรัตนาพี่โนจะว่าโอเคแค่นี้แหละครับฝากกดแชร์กดไลค์กดแบ็คกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ